ริ่มต้นก่อนที่เราจะคุยกันว่าแต่ละท่านแต่ละคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมภาพเหนือตัวเราขึ้นไปเนาะบางทีเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลเราก็เห็นแต่เฉพาะจุดของเราแคบๆแต่ถ้าเหนือขึ้นไปเป็นระดับจังหวัดระดับลุ่มน้ำเนี่ยตกลงวันนี้ท่าทีของเราสุขภาพเธอยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าต้องใช้คำว่าเธอนะเพราะว่าเป็นแม่นะคะเป็นแม่ก็ต้องเพศหญิงนะคะเพศหญิงนี่ก็ต้องบอกบางหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้แม่น้ำท่าจีนซึ่งดูแลพวกเราเขาให้ชีวิตกับพวกเรามายาวนานมากเนี่ยปัจจุบันนี้แม่ของเราสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คงต้องขอให้พี่ไก่เนาะซึ่งดูแลในเชิงกระสันรูปน้ำหลายจังหวัดเนี่ยเล่าภาพรวมก่อนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของลุ่มน้ำถ้าพูดถึงเรื่องของท่าจีนจะมีด้วยกันใน2ลักษณะด้วยกันคือถ้ามองในมิติของลุ่มน้ำท่าจีนก็จะมีมากกว่า1นะครับก็รวมตั้งแต่ต้นน้ำชัยนาทสุพรรณบุรีนะครับรวมไปถึงของอุทัยธานีบางส่วนของอยุธยาหรือแม้แต่ลงมาตอนล่างมีทั้งนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกสู่ฝั่งแม่น้ำที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ถ้ามองในมิติของเส้นทางของน้ำที่ไหลผ่านนะผ่านผ่านของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยที่สำคัญก็คือมีด้วยกัน4จังหวัดนะครับก็คือตั้งแต่ชัยนาทที่ปากคลองมาซึ่งเป็นรอยต่อเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาก็เป็นจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนครปฐมแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยรูปตะกอที่จังหวัดสมุทรสาครดูเหมือนว่าเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงใช่ไหมใช่ครับการแบ่งเรื่องของถ้ามองในมิติของคุณภาพน้ำตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็คือหน่วยงานด้านการส่วนกลางก็จะกำหนดไว้ว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนคือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่พอพูดถึงเรื่องคุณภาพของน้ำก็จะมองจากปากแม่น้ำเพราะปากแม่น้ำจะมีจุดที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำทั่วไปเนี่ยจุดต้นน้ำบางทีอาจจะอยู่ที่บนยอดภูเขามันไม่ใช่ครับถ้าจะเอาผิดจริงต้นน้ำของแม่น้ำท่าจีนก็คือมาจากนู่นเลยทางเชียงใหม่ทางนู้นเลยแต่ต้นน้ำเป็นวังยมนาถก็ใช่ครับทีนี้แต่พอมามองในเรื่องของคุณภาพน้ำก็เราจะแบ่งเป็นสามช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกก็คือจากปากแม่น้ำจนถึงอำเภอนครเชียงศรีตรงที่ว่าการอำเภอนะครับก็จะเป็นช่วงที่1นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็จะกำหนดว่าให้คุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงสุดก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพน้ำระดับที่4นะครับอย่างนั้นพี่คงจะต้องอธิบายแล้วแหละว่าเขามีเกณฑ์กันยังไงนะครับมีเกณฑ์ก็คือเราเคยได้ยินเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมีกี่เบอร์คะมี1 2 3 4 5เนาะแล้วเขาจะลงให้เราใช้เบอร์ไหนคะเบอร์5ดีที่สุดถูกไหมคะเราก็ท่องในใจในเบอร์5ดีที่สุดครับทีนี้พอมาตัวที่เป็นตัวกำหนดเรื่องชั้นคุณภาพน้ำเนี่ยก็จะใช้เรื่องของค่าออกซิเจนละลายน้ำถ้าเป็นของตอนล่างก็คือออกซิเจนอยู่ที่2ถึง4มิลลิกรัมต่อลิตรหน่วยนะครับหน่วยของให้ดูปริมาณออกซิเจนที่ละลายใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็คือมองในเรื่องของการปนเปื้อนพวกโปรโตคอลคลอริฟอร์มการปนเปื้อนของคลอริฟอร์มแบคทีเรียแล้วก็คลอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่ในน้ำตรงนี้เนี่ยที่เขากำหนดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกคลอริฟอร์มพวกนี้จะมาจากเรื่องของการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่จากคนเรานะฮะสิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมก็รวมไปถึงสุกรวัวด้วยนะครับโคเป็นต้นฮะตรงนี้เนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นระดับที่4เนี่ยจะไม่กำหนดจะไปกำหนดในช่วงที่เป็นคุณภาพน้ำระดับที่ตอนกลางก็คือคุณภาพน้ำช่วงที่2ก็คือตั้งแต่แม่น้ำตั้งแต่นครเชียงศรีขึ้นไปจนถึงขึ้นนะฮะขึ้นไปถึงประตูน้ำฮะประตูน้ำโพพยาครับของสุพรรณบุรีอันนี้ก็จะกำหนดว่าค่าออกซิเจนเนี่ยจะอยู่ที่4ถึง6มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ค่าคลอริฟอร์มที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็จะต้องน้อยกว่า20,000 หน่วย20,000 หน่วยนี่เหมือน2ตัวไหมคะ
นั่นแหละฮะใกล้ๆใช่ๆนักต้องไปเคยไปวัดเชื้อแบคทีเรียในคลองเข้ามาแล้วเนาะในซอยต่างๆโอ้โหสูงปี๊ดเลยไม่รู้กี่ล้านตัวคราวที่แล้วที่เราไปของที่วังตะปูใช่มั้ยครับอาจารย์จะเห็นว่าถ้าพวกนี้จะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดต่อว่ามันเกิดจากอะไรนะครับส่วนต้นน้ำก็คือช่วงตั้งแต่สภาตัวปลายน้ำโพพยาจนถึงตัดคลองมะขามเฒ่าเลยนะครับตรงนี้ก็จะกำหนดว่าคุณภาพน้ำเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่สองนะครับคือออกซิเจนเนี่ยจะต้องมากกว่า6นะครับแต่ทีนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้แล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจุบันคุณภาพน้ำนะครับทวนนิดนึงค่ะที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้นี่3ช่วงเนี่ยสามช่วงค่าเป็นอะไรคะเมื่อกี้เราพูดว่าถ้าไฟฟ้าเบอร์5ดีสุดทีนี้3ช่วงเนี่ยตอนนี้เขาให้กำหนดไว้ให้ค่าอะไรบ้างข้างล่างตอนล่างนะครับ4ให้เบอร์4เบอร์4ตอนกลางให้เบอร์3ให้เบอร์3ตอนบนให้เบอร์2หมายความว่า2 3 4นี่4ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือ2ดีที่สุดใช่ครับจริงๆแล้วเด็ดดีที่สุดคือ1แต่1เนี่ยมันเป็นคุณภาพน้ำต้นน้ำถ้าเขาบอกว่าเปรียบเหมือนสาวก็คือสาวบริสุทธิ์นะคะสาวที่ยังเบอร์ชิ้นอยู่ไม่มีการปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือถ้ามีการปนเปื้อนก็คือปนเปื้อนโดยตัวของมันเองนะครับที่เขากำหนดอย่างนี้เพราะว่าเขามองในแง่ว่าถ้าเรากำหนดให้คุณภาพน้ำของในแม่น้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ2เนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะมาดูแลคุณภาพน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เขาก็มองว่าถ้าเรากำหนดหรือว่าหน่วยงานราชการกรมควบคุมมลพิษกำหนดมองในแง่ว่าคือถ้ามีกิจกรรมที่ลงมาในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการใช้น้ำมีการระบายน้ำเสียน้ำทิ้งลงมาเนี่ยตัวของแม่น้ำเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะฟื้นตัวมันเองได้เหมือนเราคนเราถ้ามีการป่วยใช่ไหมครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงไม่ต้องทานยาใช่ครับใช่ครับมองในนี้ก็หมายความว่าสมัยก่อนนี่น้ำแม่น้ำพระจีนนี่มีความสามารถในการบำบัดตัวเองได้ดีมากใช่ครับแต่ทีนี้พอมาสรุปสั้นๆในปัจจุบันเลยนะครับจาก3จาก4 3 2ปัจจุบันคือ5 4 3เราอยากได้เยอะไงนะเขาให้4เราก็ขอ5เขาให้3เราก็ขอ4เขาให้2เราขอ3แสดงว่าเราล้ำหน้าไปหนึ่งขั้นหนึ่งเบอร์แต่ไอ้ที่ล้ำหน้ามันล้ำหน้าในทางที่ไม่ดีล้ำหน้าในทางที่ดีมันพุ่งใช่ไหมคะพุ่งยิ่งล้ำหน้าทำไมพุ่งมากอายุมากทีนี้เอาคุณภาพน้ำที่เพิ่งไปตรวจสอบมาล่าสุดเลยเอาแม่น้ำท่าจีนก่อนทีนี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำถ้าในแม่น้ำท่าจีนเราเนี่ยทั้งหมดมีด้วยอยู่ด้วยกัน21จุดนะครับตั้งแต่ไชน่าสุพรรณนครปฐมแล้วก็สมุทรสาคร21จุดทีนี้พอมาสโคปถึงหรือมาจอดลึกที่จังหวัดของนครปฐมของเราเนี่ยจุดเก็บตัวอย่างน้ำมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จุดนะครับก็ตั้งแต่ตรงที่สะพานบางเลนนะครับคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็ป่าคลองเจดีย์บูชาตรงสะพานนครชัยศรีสะพานโพแก้วสามพานนะครับวัดบางชั้นเหนือแล้วก็สุดท้ายวัดเทียนดะนะครับทีนี้พอมามองในเรื่องของพอเจาะลึกในแต่ละตัวดัชนีที่บ่งบอกเนี่ยปรากฏว่าค่าออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยต่ำกว่า2นะฮะสาเหตุตรงนี้เดี๋ยวในเวทีตรงนี้อาจจะมาช่วยกันประเมินหรือว่าวิเคราะห์ดูว่าจะมาจากสาเหตุอะไรกันนะครับถ้า BOD คือปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีค่าสูงตั้งแต่3จนถึง6นะครับแล้วก็ตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกการปนเปื้อนที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีค่ามากกว่า 20,000 หมายความว่าเกินเกณฑ์ที่เกินเกณฑ์ทุกอย่างเลยแล้วที่น่ากังวลที่สุดก็คือปากคลองปากคลองที่สำคัญของนครปฐมก็เช่นคลองเจดีย์บูชาลองถ่ายดูครับคลองเจดีย์บูชาครับคลองเจดีย์ใช่ไหมปากคลองใช่ครับลองถ่ายดูเท่าไหร่ลองถ่ายดูครับเกินไปสัก3เท่าได้ไหมคะมากกว่าเยอะเลยครับ3เท่าอยู่หรอคะมากกว่าแสนมากกว่าแสนห้าก็คืออยู่ที่แสนหกหมื่นหน่วยนะครับ
รองลงมาไป 20,000 แต่ว่าเรากระโดดไปที่ 16,000 แล้ว 16,000 แล้วมันกี่เท่าแล้วเนี่ย 16,000 20,000 เนี่ยเนาะใช่ใช่น่ากลัวตรงนี้คือที่แล้วก็อีกจุดคือคลองมหาสวัสดิ์ก็คือเป็นจุดรับน้ำจากทางฝั่งตะวันออกใช่ไหมฮะจากเชื่อมต่อกับของจังหวัดนนทบุรีก็จะอยู่ที่54,000อันนี้จะมากกว่าตัวที่กำหนดไว้ประมาณ1เท่าตัวนะครับพอผมนำให้เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งชี้ว่าสาเหตุเนี่ยจากที่เราได้ทำการศึกษาหรือแม้แต่ข้อมูลคุณภาพน้ำที่เราได้ทำการตรวจวัดเนี่ยตัวที่บ่งชี้ที่สุดก็คือน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพวกเรากันเองนี่แหละเพราะว่าที่เรากินที่เราใช้ที่เราบริโภคใช่ครับกิจกรรมของเราทั้งหมดของเราทั้งหมดของเรานี่แหละมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราลงพี่พอจะบอกเป็นส่วนๆได้ไหมว่าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมหรืออะไรค่ะเอาในภาพรวมของลุ่มน้ำเลยนะครับอันดับหนึ่งจากชุมชนของเราเนี่ยอยู่ที่40ร้อยละ40หมายความว่าถ้าของเสียร้อยหนึ่งเนี่ยมาจากชุมชนละ40โอ้ยมันเกือบครึ่งแล้วนะคะทีนี้คำว่าชุมชนเนี่ยมันรวมถึงสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรของที่เราได้มาคุยพูดคุยกันอยู่ตรงนี้วันนี้มาประชุมกันกินน้ำเข้าไปก็ถ่ายน้ำออกมาอะไรอย่างนี้เนาะวัดโรงเรียนสถานพยาบาลโรงพยาบาลแม้แต่ปั๊มน้ำมันสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือหอพักนักศึกษาที่ทั้งอยู่ภายในและก็ภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าชุมชนนี่อย่าไปแต่บ้านชาวบ้านนะคนเดินไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่พอมองว่าชุมชนบ้านชั้นนี่มีอยู่แค่4คนถ้าเราน้ำเราเนี่ยเท่า1วันเนี่ยเราใช้200ลิตรต่อคนต่อวันก็อยู่ที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นก็ประมาณ180นี่ทำไมมันน้อยทำไมไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดูเหมือนว่าเราจะไม่ใช่เลยนะใช่ครับใช่แต่พอรวมๆแล้วมันก็เยอะโดยเฉพาะน้ำเสียจากบ้านเรือนของเราเนี่ยการบำบัดถือว่าน้อยมากแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการปนเปื้อนหรือการมีพวกไขมันหรือคาร์บไขมันลงในแหล่งน้ำนะครับตรงนี้มันจะบ่งชี้ว่าลักษณะของการซักล้างหรือแม้แต่การชำระล้างพวกจานอะไรของเราพวกนี้ไม่มีการกำจัดไขมันจากบ้านเรือนของเราเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งเหมือนกันครับก็ตรงนี้พี่ไก่ก็จะพูดให้เห็นสถานภาพคุณภาพหรือสุขภาพของแม่น้ำท่าจีนว่าทีนี้วิกฤตมากชุมชนต่อมาอีกนะครับลำดับที่2จะเป็นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยละ20ร้อยละ20รวมกันเป็น60แล้วเนาะครับผมทีนี้มันก็มีพอพูดถึงเรื่องคุณภาพน้ำก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเค็มที่มีอยู่ในแม่น้ำที่เราได้ทำการตรวจวัดปรากฏว่าความเค็มจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำจืดความเค็มมันน่าจะต่ำปรากฏว่าความเค็มอยู่ที่จุดเกือบจุดห้าครับหน่วยจุดห้าเดซิเซเมนต์อ๋อ PPT นะจริงแล้วมันมาจากดินหรือเปล่าเพราะว่าดินแถวกำแพงแสนเค็มแล้วมันละลายดินกำแพงแสนไปลงไปครับก็เดี๋ยวช่วยกันที่ผมจะนำเสนอเมื่อวานนั้นเราก็คุยกันเรื่องดินเค็มเนาะสงสัยอาจจะมาจากดินเค็มหรือมาจากกิจกรรมอย่างอื่นก็ลองดูอีกทีนะครับลำดับที่3ใช่ไหมคะความเค็มตัวนี้มันเกินเกณฑ์ที่ควรจะเป็นไม่เขาไม่มีเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์แต่เป็นน่าแปลกใจว่ามันไม่อยู่ใกล้แต่ว่ามันมีความเค็มสูงและตัวความเค็มตรงนี้จะอยู่ที่ช่วงของบางเลนบางเลนไอ้บางเลนก็ทำอะไรกันครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคิดดูลำดับถัดมาก็คือปรับจุกรปรับทุกตัวนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์คะก็อยู่ที่ประมาณ 35% 35% เนาะรวมกัน 95% แล้วนะคะชุมชน40ตอนนี้สัตว์น้ำ20ความทุกตัว 35% แล้วก็ 5% สุดท้าย1สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เรามองว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักเราได้เลยว่าต้องเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรมแน่เลยภาคส่วนอุตสาหกรรมนะครับ5%สุดท้ายอยู่ที่ประมาณตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เราคงคิดว่าเราคงไม่โทษแต่อุตสาหกรรมแล้วเนอะโอ้โหที่ไหนได้ตัวฉันเองนี่แหละ 40% เลยนะคะก็ตรงนี้ใครมีคำถามที่สงสัยถามได้เลยนะคะมีไมค์ลอยเดี๋ยวจะให้เด็กวิ่งไมค์ให้นะคะก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพสถานภาพของแม่น้ำท่าจีนว่าด้านคุณภาพน้ำน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เราย้อนกลับมาดูเพาไว้นิดนึงนะคะเรามองว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าความมั่นคงด้านน้ำเนี่ยวันนี้เราตีไว้5เรื่องค่ะคือ1เรื่องของปริมาณ2เรื่องคุณภาพ3เรื่องวัชพืช
4เรื่องอุทกภัยแล้วก็5เรื่องคุณค่าทางมิติทางด้านสังคมหรือภายในของเรานะคะวันนี้ทางพี่ไก่ก็ช่วยถ่ายภาพทางด้านสถานการณ์ทางคุณภาพไว้เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่ช่วยกันนี่ไม่รอดแน่นะคะเพราะว่าความสามารถในการฟื้นฟูบำบัดที่ตัวแม่น้ำเองสามารถกู้ตัวเองได้เนี่ยความสามารถลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะทีนี้เราขยับมาในมิติของทางด้านวัชพืชที่ไหนเนาะวัชพืชของต้องยกให้ทางบรกรรมเล่าค่ะนะลุงสมเกียรติผู้อยู่ในพื้นที่นี่พอจะฉายภาพเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องวัชพืชยังไงได้บ้างวัชพืชในที่นี้ไม่มองผักตบอย่างเดียวเนาะรวมไปถึงแพรผักบุ้งแพรผักกระเฉดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละต้นหญ้าในดินน้ำสาหร่ายไม่รู้มีอะไรบ้างลุงสมเกียรติช่วยใช้ภาพแบบพี่ไก่ให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมจากการจะพูดถึงวัชพืชถ้าบอกวัชพืชที่เป็นจำเลยของสังคมไม่มีอะไรเป็นอันหนึ่งเท่าผักตบชวาเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องอื่นไปติดสะพานที่ไหนไปติดอะไรที่ไหนก็ผักตบทั้งนั้นนะผักตบชวาทั้งนั้นแต่สิ่งที่เป็นจำเลยที่ไม่มีใครมองเห็นก็คือก็บอกว่ามาจากเรื่องของสิ่งที่เราทำประโยชน์ได้แต่ว่าพอหมดประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยละเลยละทิ้งเขานั่นก็คือผักบุ้งนะเพราะผักบุ้งนี่มันจะไปเหมือนถ้าไปติดที่ต่อสะพานเนี่ยตามสะพานต่างมันจะม้วนลงข้างล่างมันจะไม่ขึ้นข้างบนเป็นพืชที่จมน้ำนะถ้ามีอะไรบกพร่องไปปุ๊บเนี่ยจะม้วนตัวลงข้างล่างจะเห็นว่าคอสะพานแต่ละที่ที่ติดนั้นมหาศาลแต่จะลงลึกขนาดถึง 2-3 เมตรเวลาเลยจะประจักษ์ผ่านจะลำบากมากทั้งวัชพืชก็เกิดจากน้ำมือของพวกเราเองที่เราต้องการที่จะได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์จากตัวของยอดผักบุ้งเพื่อไปทำรายได้กลับไปทำรายได้และอย่างที่สองที่มีปัญหาที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งก็คือผักตบชวาที่เราปล่อยปละละเลยตามคูคลองต่างๆนะตามคูคลองต่างๆกันโดยเฉพาะในคูคลองที่ทำให้ระบบน้ำเสียเยอะก็คือพอวัชพืชขึ้นเต็มคลองแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเอาสารเคมีนะไปกำจัดมันนะครับแต่เราไม่ค่อยกำจัดมันตอนที่มันอยู่เล็กๆถ้ามันเล็กๆเนี่ยหนึ่งสารเคมีอาจจะลงไปปนเปื้อนในน้ำแล้วแต่ว่าสิ่งที่ร้ายกว่านั้นก็คือน้ำเสียเห็นว่าบางคลองเนี่ยจากที่วัชพืชขึ้นหนาแน่นมากเนี่ยน้ำในคลองในดังทั้งคลองแต่แล้วก็สัตว์น้ำต่างๆก็เหมือนต้องอพยพตัวเองหนีไปก่อนนะครับหนีไปก่อนนั่นก็คือเรื่องของวัชพืชที่เป็นอยู่ในน้ำแล้วก็วัชพืชตามข้างคลองต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงสาหร่ายที่จริงเราก็มองเห็นว่ามันไม่น่ามีบทบาทสำคัญแต่ถ้าน้ำเปลี่ยนสาหร่ายไฟขึ้นทันทีน้ำเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนหน้าน้ำเนี่ยเปลี่ยนสาหร่ายก็จะขึ้นมาแทนที่แต่ถ้ายิ่งเป็นน้ำนิ่งเราเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยพูดคุยกันในเรื่องของวัชพืชที่โตนะวัชพืชที่โตกันหลายๆท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เราใช้สารเคมีอาหารเสริมปุ๋ยเยอะมากเลยนะครับลงอะไรอย่างน้ำทำให้วัชพืชตรงนี้งามแต่ถ้าน้ำตรงนั้นเนี่ยไม่เกิดการไหลเวียนน้ำนิ่งถ้าจะสังเกตน้ำตรงไหนนิ่งคลองตรงไหนตันวัชพืชไม่งามหรอกแต่ถ้าบริเวณนั้นเนี่ยมีน้ำไหลเวียนสะดวกจะเห็นได้ว่าจะพืชเจริญงอกงามมากมายแล้วก็รวดเร็วนะรวดเร็วแล้วสิ่งที่นอกจากว่าจะพืชแล้วเนี่ยก็บอกว่าขยะต่างๆที่นะที่อยู่ตามครัวเรือนบ้านเรือนต่างๆนะครับที่เราพยายามที่จะเอาแม่น้ำกับนะเป็นตัวรองรับเป็นเครื่องเป็นภาชนะรองรับในสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นั้นการผสมผสานในเรื่องของวัชพืชขยะสารที่มีต่างๆมันเป็นบ่อเกิดเรียกว่าเป็นแหล่งสำคัญในการทำให้คุณภาพน้ำนั้นเสื่อมโทรมและกับเสื่อมโทรมลงแล้วก็การประกอบอาชีพนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าจากที่ฝนตกทุกแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับจะเห็นได้ว่าในนาเราได้ก็ประกอบที่น้ำเสียทั้งนั้นน่ะที่เราก็ไม่อยากจะเอาน้ำเสียไว้ก็มาสร้างความเดือดร้อนให้เรา
เราก็เลยพยายามที่จะระบายถ่ายเทออกไปนะฮะถ่ายเทออกไปโดยเฉพาะเห็นชัดว่าปริมาณน้ำช่วงน้ำหลากเนี่ยน้ำจะเสียมากกว่าปกติในช่วงนี้น้ำถือว่าคุณภาพอาจจะดูว่าไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าถ้าไปดูสีของน้ำนะในแม่น้ำลำคลองเราจะเห็นว่าสีแบบไหนปกติคะลุงเคยได้ยินพูดเรื่องว่าไอ้น้ำขุ่นน้ำสีน้ำตาลแต่แรกผมก็จะไม่ดีเขาบอกน้ำเนี่ยถ้าน้ำใสเลยแสดงว่าน้ำมันก็คือคุณภาพค่อนข้างต่ำมากใสเนี่ยแต่ดีนะในความรู้สึกของคุณชอบไปความใสเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสารเคมีที่ลงไปตรงนั้นเยอะมากแต่ว่าถ้าน้ำเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นว่ามันขุ่นเป็นตะกอนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม่น้ำของเราเนี่ยเขาบอกในข้างบนจะไปดูปริมาณตะกอนเราดูจากโรงกรองน้ำที่เขาผลิตน้ำเนี่ยนะไปใช้ประปาผิวดินกันเนี่ยประปาผิวดินเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าสร้างในชุมชนเองเนี่ยล้างถังไม่ไหวนะเพราะว่าตะกอนจะเยอะมากแต่ถ้าดูจากโรงกรองน้ำที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยจะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะผลิตน้ำแต่ละวันเนี่ยเราจะมีตะกอนนับเป็นคันรถสิบล้อนะเป็นคันรถสิบล้อเลยนั่นก็คือบอกว่าบ้านเราทำการเกษตรกันนะความขุ่นข้นนาของตะกอนหินที่ปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างมหาศาลนะครับเยอะมากขาหนูไปต่อขาตัวนึงมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะวัชพืชตัวมีที่หลักจากตะกอนมากมายและทำให้น้ำไหลช้าเกิดการไหลเวียนไม่ดีก็คือผักบุ้งจะเห็นว่าแพผักบุ้งเนี่ยถ้าเราลงไปดูในแม่น้ำนะจะเห็นแพผักบุ้งเนี่ยอย่างน้อยรากมันเนี่ยนะที่หลังลงไปเนี่ย3 เซนติเมตรไปอย่างน้อยแล้วพอรากมันเป็นควงเนี่ยตะกอนดินไปจับก็เลยเกาะแล้วทำให้การไหลเวียนของน้ำเนี่ยไม่สะดวกนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ห้ามเรื่องของการประกอบอาชีพแต่เราทำอย่างไรนะที่เราเห็นการประกอบอาชีพเอื้อเราได้ประโยชน์จากนะจากพืชที่เราปลูกแล้วทำยังไงสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยถ้าเราช่วยกันนะครับนะเราช่วยกันในเรื่องตรงนี้ก็สามารถที่จะไม่ทำให้น้ำนั้นเสียได้ลุงสมเกียรติพอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าปลูกผักบุ้งไปเริ่มปลูกแล้วเก็บผักบุ้งขายแล้วเมื่อไหร่เขาจะตัดทิ้งอะคะนานไหมก็โดยเกณฑ์นะผักบุ้งเนี่ยมันเหมือนวัฏจักรที่เวลาเนี้ยผักบุ้งมาจากไหนต้องบอกกันว่าสาเหตุผักบุ้งมาจากนั้นตามลำน้ำข้างบนบอกว่าฉันเอาแพมาเนี่ยนะมาทำไว้แล้วถึงกำหนดวันเวลาเนี่ยนะที่มันอยู่กับมันแล้วน้ำไหลผ่านเนี่ยตัดยอดไปแล้วมันหมดสมมติว่าตัดมาแล้ว6 เดือนมันหมดพอหมดปุ๊บก็จะปล่อยแพผักบุ้งเนี่ยลงมาข้างล่างผักบุ้งที่ไหลเวียนมากับน้ำมันจะมีความแปรตัวนะมีความแปรในตัวเองเข้ามาพอไหลลงมาอยู่นั้นมันจะเกิดการฟื้นตัวกับไอ้คนข้างล่างเนี่ยปล่อยมาสัก50 กิโลมันเกิดการฟื้นตัวแล้วคนจะเห็นคนข้างล่างเนี่ยนะคนข้างล่างเนี่ยก็จะทำเหมือนกันของตัวเองหมดไม่ดีก็ปล่อยไปก็จะดักเอาเก็บไอ้แพที่มองเห็นว่าดูดีเนี่ยเอาเข้ามาเทียบไว้แทนเพราะฉะนั้นก็รับไปนอกมาตลอดที่เห็นมาเนี่ยไปเอาคนที่ลอยมาไอ้ที่เขาลอยเนี่ยก็ปล่อยมาแล้วแหละมองดูแล้วแพนี้ดีจุงไว้เลยผูกแล้วจุงไว้แล้วเอาเทียบนะที่เราเห็นกันจะเป็นอย่างนั้นไม่พอใจของเก่านะครับแต่ไอ้ที่เก่ามาจากไหนมาใหม่ที่นี่จะเป็นอย่างนั้นมาตลอดของเรื่องของผักบุ้งค่ะตรงนี้ลุงสังเกตก็เห็นเขาเรียกว่าจักรวงจรวัชพืชเนาะอย่ามองแต่เรื่องผักตบชวายังมีอีกหลายตัวนะสายลายทั้งตัวผักบุ้งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามองวัชพืชนี่มันก็โยงไปเรื่องคุณภาพน้ำโยงไปเรื่องระบบนิเวศอีกนะคะเพราะว่าคุณภาพน้ำไม่ดีก็คือสารเคมีนะพี่ไก่ยกมือว่าขอผมเสริมนิดนึงนะคะพอเรามาพูดถึงเรื่องวัชพืชที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะมาสอดรับกับคุณภาพน้ำผลจากการตรวจสอบเนี่ยจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยตัวที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือปริมาณของไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำกับปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู่ในน้ำก็ค่อนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเพราะตัวเนี้ยทั้งไนโตรเจนทั้งฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นอาหารให้กับทั้งผักบุ้งให้กับทั้งผักตบชวาครับ
ตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงพอสมควรมันก็โยงไปชี้สาเหตุได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่จะคุยต่อไปนะคะพอดีเห็นผู้ใหญ่จะทำมาทางด้านข้างนะคะขอเชิญผู้ใหญ่แนะนำตัวนิดนึงนะคะผู้ใหญ่เป็นใครอย่างไรนะคะแล้วก็ขอเชิญมานั่งเบาะสีแดงเบาะพ่อเลี้ยงเลยค่ะครับผมสุธรรมชันอ่อนนะครับเป็นฝากชาวบ้านจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สนใจเรื่องน้ำนะครับเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในเขตกำแพงแสนนะครับก็ร่วมกับโรงพยาบาลจันทรุเบกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะวิศวะท่านอาจารย์เกษตรอาจารย์อ้อยนะครับได้ร่วมกันปั่นยีเอ็นบอร์ดนะครับแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ EM ไปช่วยนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับคิดว่าสามารถแก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นได้ระดับหนึ่งนะครับก็มีความสนใจนะเข้ามาร่วมเวทีนี้ครับขอบคุณครับค่ะผู้ใหญ่ชูธรรมก็เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะปี53ใช่ไหมคะถ้าหนูจำพ.ศ.ไม่ผิดนะคะก็ตอนที่เราทำเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยแหละค่ะเนาะเราก็มองว่าจำเลยได้ว่าจำเลยคือตอนแรกก็มองไปที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมใช่ไหมคะตอนหลังๆตัวเลขเริ่มประหูแล้วว่าเอ้ยไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นหลักนะเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดอยู่ที่ชุมชนเนาะก็ชุมชนนี่ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะเมื่อกี้พี่ไก่ก็บอกแล้วว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษาวัดสถานีพยาบาลทุกแห่งหมดเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญส่วนนี้ก็บอกว่าทุกแห่งเนี่ยมีแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วเราเห็นต้นตอแต่ไอ้ที่หาก็ไปจับมือดองไม่ได้เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษว่า non-poisonous เนี่ยคือมาจากภาคส่วนภาคเกษตรเนาะก็เลยต้องวันนี้แหละที่บอกว่าผู้ใหญ่จะทำขาเกษตรกรจะทำยังไงทำการเกษตรแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะทำเกษตรแล้วดูแลดินทำเกษตรแล้วดูแลน้ำด้วยนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราขยับไปที่เรื่องคุณภาพน้ำแล้วเนาะแล้วก็ว่าจะ